แต่น้องมิวสุภสิทธิ์จริงๆหนิงเป็นแฟนคลับเขานะอยากให้เขามาร่วมงานด้วยเหรออ่ะงั้นก็เชียร์กันเข้ามาหนิงเป็นคนเวลาที่หนิงจะเลือกใครอุ๊ยเลือกใครอุ๊ยไม่เพื่อมันเหมือนเขามีความรู้สึกเขาเป็นเด็กที่กระตือรือร้นอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยหนิงชอบเด็กแบบเนี้ยพี่หนิงขออัปเดตละครนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ละครตอนนี้ก็เหมือนประชุมกันภายในบริษัทนะคะเตรียมแผนว่าจะถ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ทีมงานเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันให้ครบก่อนนะคะก็แต่ในเรื่องวัคซีนเนี่ยที่ให้ฉีดให้ครบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามั่นใจว่าเอ้ยฉีดครบแล้วเราออกกองแล้วจะปลอดภัยนะคือมันเป็นมาตรการความปลอดภัยในระดับนึงที่แต่ละคนน่าจะมีภูมิมาประมาณนึงแล้วเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเข้าฉากว่าโอเคฉากไหนที่เป็นคนเยอะๆคราวซีนทั้งหลายก็ต้องเอาออกก่อนแยกออกก่อนเอาฉากที่คนสั้นคนเข้ากันน้อยๆที่ไม่ปะทะกันใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะเอาแบบจัดสรรในงานของงานใหม่แล้วก็ในเรื่องของว่าระเบียบความปลอดภัยการพ่นฆ่าเชื้ออ่ะพ่นทุก2ชั่วโมงไหมติดต่อบริษัทฆ่าเชื้ออ่ะราคาพิเศษอะไรไงคือแบบมันก็จะเป็นอะไรที่จริงๆมันก็คือ new normal ที่เราพูดกันตั้งแต่ว่าปีที่แล้วแต่ในปีเนี้ยก็ต้องทำเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างปีที่แล้วที่เราพูดกัน new normal เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคนไทยติดหลักพันต้นๆแต่เนี่ยทั้งปีนะคะหลักพันต้นๆแต่อันเนี้ยมันเป็นหลักแสนละแสนแบบหลายแสนแล้วด้วยอย่างเงี้ยมันต้อง new ยิ่งกว่า new normal ต้องยิ่งดูแลตัวเองแล้วก็ต้องพยายามปลูกฝังคือจะใช้คำปลูกฝังก็ไม่เชิงพยายามพูดให้ทีมงานทุกคนน่ะเราจะต้องระวังตัวคือเราอะดูแลในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเจ้าตัวไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้แบบเยอะๆเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องพยายามให้ข้อมูลบิวจิตวิทยาไปเพราะถ้าแต่ละคนน่ะมีกาดที่แข็งแรงคนอื่นรอบๆมันก็จะปลอดภัยไปด้วยแล้วถ้าเรารู้สึกเราป่วยเราไม่สบายหรืออะไรเราต้องรีบจัดการตรวจจัดการสวอปทันทีอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะแบบบิวจิตวิทยาตรงนี้กับทีมงานทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนแบบตรงนี้ได้ดีหนิงเชื่อว่ามันก็จะเป็นแบบเกราะที่แข็งแรงในของส่วนรวมอะค่ะท่านว่าต้องตั้งกฎไหมคะว่าห้ามนั่นนี่อะไรอ๋อมีกฎนี่คืออย่างในที่ประชุมอย่างเงี้ยเราจะใส่หน้ากากในที่ประชุมแล้วปกติประชุมเราก็จะเป็นแบบเปิดแอร์อันนี้จะเปิดหน้าต่างเลยค่ะเปิดหน้าต่างด้วยให้อากาศมันถ่ายเทได้แล้วใส่แมสนะคะก่อนเข้าประชุมก็จะต้องมีการตรวจมีการอะไรแล้วถ้าสมมุติมีการทานอาหารเมื่อก่อนเราก็จะเนาะประชุมแล้วก็นั่งกินกันบนโต๊ะประชุมรวมกันอันนี้ก็แยกย้ายเลยเพราะเปิดแมสแล้วต้องยิ่งแยกกันให้ห่างเลยอะมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือในบรรยากาศของการประชุมนะคะมาตรการการออกกองก็จะมีอะไรที่เข้มข้นกว่านี้ซึ่งตัวหนิงเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะที่มันมีปัญหาเวลาออกกองหนิงก็จะเป็นคนที่เดินจี้เลยตรงนี้หรืออย่างแมสเองเนี่ยหลายๆคนบางทีบอกใส่แมสจริงแต่เวลาใส่แมสเสร็จก็จะหลุดอยู่ปลายจมูกอย่างเงี้ยหนิงก็จะไปซื้อแมสรุ่นอย่างเงี้ยอย่างคนอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาเรียกอะไรล็อกตั้งแต่คางแล้วก็ล็อกจมูกอย่างเงี้ยเอาไว้เลยแล้วหนิงก็จะสั่งไว้เลยว่าเดี๋ยวถ้าต้องออกกองทีมที่จะต้องตากแดดต้องเอาท์ดอร์พวกช่างกล้องช่างไฟพนักงานที่ต้องแบบใช้แรงเยอะๆแจกเขาไปเลยนะ3อันเช้าพอเหงื่อออกใช่ไหมมันเฉอะแฉะหนักทำงานตากแดดกลางวันเย็นเราจะพ่นฆ่าเชื้อวันละกี่รอบแปลงแต่งหน้านักแสดงให้เอามาเองตู้อบ UV ฆ่าเชื้อต้องมีข้าวให้ทำสดๆแล้วร้อนกินเป็นข้าวหลุมแล้วนั่งกันคนละที่มันตักหลุมอะตักหลุมกลับมาตักหลุมเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราทำได้นะจริงๆมันสุดท้ายมันก็คือความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วเราโรคภัยแค่เจ็บมันไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวอย่างไข้หวัดใหญ่เงี้ยก็น่ากลัวไม่แพ้กันถูกไหมมันคือมันได้หมดทุกโรคแล้วมันก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสุขอนามัยผลทั้งหมดอ่ะมันดีกับส่วนกับตัวเองที่สุดแล้วแล้วที่สุดถ้าตัวเองที่สุดมันก็จะส่งผลให้ส่วนรวมอ่ะดีด้วยค่ะโอ้สำหรับหนิงการทำงานจากสมมุติถ้าเราทำงานออกกองปกติมัน 100% อันนี้หนิงว่า 50 แต่วันเนี้ยเราไม่ได้โดนกองไม่ได้โดนคนเดียวไงเราจะมานั่งคิดลบว่าแบบเฮ้ยลำบากอย่างนี้ไม่สถานการณ์มันคือทั่วโลกฉะนั้นได้ 50%
จาก 100% ก็ดีกว่าเป็น0หรือไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบพลังบวกแต่ถามว่าเราเองอ่ะมีพลังจิตปกพลังลบพลังหงุดหงิดพลังแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบโอ้ท้อแท้มีไม่ใช่ไม่มีแต่พอเรารู้ตัวว่าเรามีปุ๊บอ่ะเราต้องแบบพยายามหาพลังงานดีๆไม่ว่าวิธีไหนก็ได้อ่ะวันนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องการศาสนาเอานั่งสวดมนต์ฟังธรรมะอ่ะโอเคโอ้ยไม่ไหวแล้วสวดมนต์ฟังธรรมะวันนี้เบื่อไม่อยากอยู่ในโหมดนี้อ่ะไปกวาดบ้านเก็บของจัดบ้านปลูกต้นไม้เล่นกับลูกทำกับข้าวจับเป็นผู้หญิงที่ทำงานทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นตอนนี้ก็กลายเป็นเข้าโหมดแม่บ้านสรรหาทำกับข้าวเป็นก็เริ่มสนุกกับมันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดนึงค่ะพี่ค่ะหมายว่าเออเห็นพี่หนิงเนี่ยสนิทกับมิวสุภสิทธิ์ค่ะมีโอกาสชวนเขามาร่วมงานยังไงอะไรมั้ยคะกับน้องมิวสุภสิทธิ์จริงๆหนิงเป็นแฟนคลับเขานะอันนี้จริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวหนิงเป็นแฟนคลับเขานะอยากให้เขามาร่วมงานด้วยเหรออ่ะงั้นก็เชียร์กันเข้ามาแค่นั้นเองบอกไม่ได้ก็อย่างที่บอกแหละเราก็เป็นแฟนคลับน้องมิวไงแล้วพอเวลาเราเป็นแฟนคลับเขาเราก็อยากจะไปเม้นเขาไปอะไรคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสเจอตัวไงนึกออกป่ะก็มีโอกาสเจอตัวแล้วอยากให้ร่วมงานกันก็เชียร์กันเข้ามาเยอะๆอย่างอื่นก็ไว้ก่อนบอกไม่ได้เอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะทำไมถึงจะได้เป็นแฟนคลับเขาได้ชอบอะไรในตัวเขาเหรอชอบตาเขาชอบตาเขาหนิงเป็นคนหนิงเป็นคนเวลาที่หนิงจะเลือกใครใครอุ้ยเลือกใครอุ้ยไม่เพื่อไม่อะไรชอบตาเขาแล้วเวลาคุยกับเขาหนิงเขาเป็นเด็กที่แบบรู้จังหวะรู้มารยาทรู้กาลเทศะแล้วมันเหมือนเขามีความรู้สึกเขาเป็นเด็กที่กระตือรือร้นอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยหนิงชอบเด็กแบบเนี้ยก็แค่อยากกินข้าวด้วยก็อยากกินข้าวด้วยไม่อันนั้นบังเอิญก็อยากกินข้าวด้วยจริงๆแหมคนวงการเดียวกันกินข้าวด้วยกันมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเวลาเขาไปกินข้าวกับใครเขาจะชอบไปชอบมีดิวงานอะไรนี้ไงโอ้มันหรอจริงเหรอมิวชอบดิวงานเหรองั้นพี่คงต้องเชิญมิวกินข้าวทุกวันละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆอยากเห็นก็ช่วยกันเชียร์นะคะแล้วเดี๋ยวรับรองว่าถ้าเชียร์หนักๆ ก็จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะขอบคุณค่ะ